บางพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนวันที่29-30พฤศจิกายนที่จังหวัดตรังกระบี่และสตูลจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดขณะที่อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤศจิกายน